จะมีเปลือกที่แข็งถ้าเพื่อนๆอยากให้เขางอกเร็วก็ต้นเล็กเนี่ยเราใส่ประมาณ2ค่ะจับดูนะเห็นไหมคะความเนี่ยค่ะที่สวยเนี่ยเห็นไหมเอ่ยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก้อยจะมาแชร์วิธีการปลูกข้าวโพดค่ะเป็นข้าวโพด2สีนะคะข้าวโพดสีเหลืองกับสีขาวในฝักเดียวกันนะคะมีวิธีการปลูกที่ไม่ยากเลยข้าวโพดพันธุ์นี้เป็นข้าวโพดที่สามารถทนแรงได้ค่ะแล้วก็เป็นข้าวโพดที่มีรสชาติหวานอร่อยเป็นพันธุ์ที่ปลูกแค่3เดือนนะคะสามารถปลูกได้ทุกภาคและทุกฤดูของประเทศไทยและที่สำคัญเราสามารถปลูกได้เป็นข้าวโพดอินทรีย์นะคะปลอดสารค่ะแต่ก่อนจะชมคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในระยะเวลา1ปีที่เราปลูกผักหมุนเวียนก็จะต้องมีช่วงที่เราจะพักดินนะคะการพักดินก็ช่วยทำให้ดินได้รับการฟื้นฟูค่ะดินก็จะมีประสิทธิภาพในการปลูกผักต่อไปได้ดีมากขึ้นนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือการอบดินค่ะซึ่งการอบดินนี้เราจะทำปีละ1ครั้งค่ะพอครบประมาณ1อาทิตย์นะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะคือไอ้น้ำเขาก็จะเกาะตัวกันแล้วก็หยดลงที่แปลงข้างในนะคะแล้วความร้อนก็จะอบนะคะเนี่ยจะเห็นว่าไอ้น้ำจะน้อยลงก็คือกระบวนการอบหรือว่าฆ่าเชื้อได้ทำขั้นตอนการทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเดี๋ยวก็จะให้ดูความแตกต่างอันนี้ทำประมาณ2วันที่แล้วอันนี้1อาทิตย์นะคะเห็นไหมคะไอ้น้ำน้อยกว่าอันนี้จะทำเมื่อ2วันที่แล้วเนาะเห็นไหมคะไอ้น้ำเขายังเยอะอยู่เนี่ยแล้วก็ก้อยทำตรงนี้เสร็จอันนี้ก่อนอันดับ1ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนู้นนะคะทำถัดมาเห็นไหมคะลักษณะจะคล้ายๆกันส่วนอันนี้คือเพิ่งจะทำก็ลักษณะก็ยังใหม่อยู่ก็จะเป็นแบบนี้ก่อนที่จะไปปลูกข้าวโพดนะคะพื้นฐานที่ดีของการทำเกษตรก็คือการเตรียมดินค่ะขั้นตอนแรกในการที่ก้อยจะเตรียมดินเลยก็คือการอบดินนะคะเมื่อเราอบดินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมดินปกติกันนะคะสำหรับการเตรียมดินปกติก้อยก็ได้ทำคลิปไว้อีกเช่นเคยค่ะทั้งการเตรียมดินและการอบดินก็จะแปะไว้ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ได้ทำรูเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะรูอันนี้20คูณ20นะคะเท่ากันนู่นน่ะเป็นแถวแนวยาวไปเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นหยอดเมล็ดนะคะอันนี้คือเมล็ดของข้าวโพดนะคะเมล็ดข้าวโพดเนี่ยค่ะเขาจะมีเปลือกที่แข็งถ้าเพื่อนๆอยากให้เขางอกเร็วก็เอาเมล็ดนะคะไปแช่ในน้ำอุ่นสักครึ่งวันแล้วค่อยเอามาหยอดนะคะหรือถ้าใครที่มีเวลาก็เอาไปเพาะในกล่องเป็นกล่องพลาสติกก่อนให้รากมันงอกก่อนนะคะกล่องพลาสติกกับทิชชู่ค่ะที่มันเปียกก็เพาะแบบนั้นก็จะงอกเร็วนะคะหรือถ้าใครที่มั่นใจเมล็ดพันธุ์ของตัวเองเนาะก็หยอดโดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวก้อยจะทำวิธีการหยอดโดยตรงค่ะเพราะว่าก้อยไม่มีเวลาในการเพาะในการแช่นะคะก็ปลูกกินแบบบ้านๆง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะก็ได้ทำหลุมไว้แล้วนะคะหลุมนี้กว้าง20คูณ20นะคะเพราะว่าที่ของก้อยมันน้อยก้อยก็เลยได้ปลูกแค่แถวเดียวนะคะปีนี้ปลูกแถวเดียวไม่ได้ปลูกเยอะปลูกนิดหน่อยนะคะพอให้หายอยากเนาะพอได้กินถ้าชอบเดี๋ยวจะปลูกอีกแปลงนึงแต่ปลูกแปลงละนิดหน่อยอะค่ะไม่ได้ปลูกเยอะอะไรหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเมล็ดก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะที่เห็นสีแดงๆนี่คือเขาเคลือบสารกันลาไปแล้วนะคะเป็นสารเคมีเนาะจากทางร้านเขามีให้แบบนี้ค่ะก็จะเอาเมล็ด1หลุมจะหยอดประมาณ2เมล็ดนะคะหยอดไว้แล้วถ้าเกิดมันงอก2เมล็ดก็จะถอนแยกแต่ถ้าเกิดมันไม่งอกก็มันก็จะมีเมล็ดเผื่อเสียเผื่อได้นะคะ2เมล็ดนี้วิธีการก็ง่ายๆนะหยอดลงไปวางไว้อย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเนาะเสร็จแล้วก็กบหลุมกบดินแบบนี้รดน้ำก็ได้ไม่รดก็ได้ค่ะเพราะว่าดินมันชุ่มอยู่มันชื้นอยู่ก็จะไม่รดนะคะเพราะว่าดินมันชื้นอยู่ก็จะปล่อยแบบนี้แล้วเดี๋ยวอีก2วันมันก็จะฝนตกค่ะก็พอดีกันก็กะเวลาไว้ให้มันใช้ธรรมชาตินะคะไม่ได้รดน้ำอะไรเพราะว่าในสวนตอนนี้ไม่มีน้ำนะคะก็เดี๋ยวจะหยอดอีกนะคะจะให้เพื่อนดูอีกรอบนึงเนี่ยวางไว้แบบไหนก็ได้นะหยอดไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะผูกกับหัวกับหางของเขาเองนะคะเนี่ย2เมล็ดหลุมละ2เมล็ดนะคะยาวเลยนู่นค่ะยาวไปนู่นเลยนะคะนี่
ผ่านไปประมาณ 10-14 วันก็จะเริ่มงอกแล้วนะคะจะเห็นว่าบางหลุมมันก็งอกประมาณ3เมล็ดนะคะบางหลุมมันก็งอก2เมล็ดบางหลุมมันก็งอกแค่1เมล็ดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะธรรมดานะคะทีนี้ถ้าหลุมไหนที่มันไม่งอกเราก็จะเพาะเพิ่มก็คือเอาเมล็ดหยอดลงไปใหม่นะคะแต่ถ้าหลุมไหนที่มันมีอยู่3อย่างเงี้ยค่ะ2ก็ต้องถอนออกให้เหลือ1นะคะแต่ว่าต้นมันยังเล็กอยู่ก็จะเอาไว้ก่อนให้มันมีใบจริงสัก 3-4 ใบเราถึงจะถอนแยกนะคะแต่เอามาเพื่อนๆดูก่อนนะบางหลุมมันเนี่ยค่ะงอก3เลยก็พอออกเหลือ1ต้นที่สมบูรณ์นะคะเนี่ยบางหลุมก็ไม่งอกเลยก็มีนะคะก็เดี๋ยวก้อยก็จะทำการเพาะแล้วก็มาลงค่ะสำหรับเพื่อนๆบางคนอาจจะใช้วิธีการเพาะในวัสดุเพาะอื่นอันเล็กๆก่อนแล้วก็เอามาลงหลุมแบบนี้ก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่ามันจะได้งอกเสมอกันทุกหลุมเนาะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่หย่อนเมล็ดแบบก้อยก็จะต้องทำใจนะคะบางหลุมมันจะไม่งอกบางหลุมมันก็งอกเยอะก็ต้องทำการแยกออกนะคะถ้าเพื่อนที่ไม่อยากจะหย่อนเมล็ดใหม่ก็สามารถจะถอนแยกแล้วก็เอาลงปลูกตรงหลุมที่มันไม่งอกอ่ะได้นะคะแต่ว่าระวังรากเขานิดนึงค่ะแล้วก็ทำตอนที่ฝนมันตกหรือว่าอากาศชื้นๆหน่อยก็จะติดดีนะคะตอนนี้อากาศแรงมากเพื่อนสังเกตดินนะคะดินจะแห้งมากแต่ว่าใต้ดินยังมีความชื้นอยู่ก็เลยก็จะปล่อยเลยนะคะจะรอให้เขามีสัก 3-4 ใบจริงอ่ะนะคะแล้วค่อยแยกค่ะโอเคเอามาอัปเดตนะคะสำหรับข้าวโพดนะคะก้อยจะไม่ให้น้ำอะไรจะปลูกธรรมชาติค่ะพอเวลาเขามีอายุประมาณสัก1เดือนขึ้นไปเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักของเราที่มีค่ะโรยๆรอบๆโคนต้นแล้วก็พรวนดินส่วนการให้น้ำนี่จะดูต้นแล้วก็ความชื้นเป็นหลักนะคะอันนี้คือต้นข้าวโพดนะคะข้าวโพดพันสีขาวสีเหลืองนะคะที่ก้อยปลูกเนี่ยค่ะนี่ตอนนี้ก็มียอดเริ่มยาวขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะทิ้งไปแบบนี้จะไม่ลดน้ำนะคะถ้ามันแห้งมากจริงค่อยลดแต่ว่าถ้าปกติแล้วเขาจะไม่ลดนะจนกว่ามันจะโตแล้วถึงขั้นจะเริ่มออกดอกก็ถึงได้ลดนะคะถ้ามันแรงจริงปกติเขาพูดว่าจะปล่อยตามธรรมชาตินะคะไม่ลดเลยใต้ดินเขาจะชื้นอยู่นะคะเนี่ยค่ะให้กุดให้ดูเห็นไหมเอ่ยใต้ดินดินจะเป็นสีดำๆนะเนี่ยมันจะชื้นอยู่แต่ข้างบนจะเป็นสีน้ำตาลแห้งๆนะคะใต้ดินชื้นอยู่แต่ถือว่าโอเคค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยเริ่มมีใบจริงมากขึ้น1 2 3 4 5 6 6ใบจริงนะคะนี่ค่ะก็เริ่มโตขึ้นนะคะเราก็ให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะคะพรวนดินให้ปุ๋ยไปเรื่อยแต่เราไม่ลดน้ำนะใช้น้ำธรรมชาติปลูกแบบธรรมชาติค่ะตอนนี้ข้าวโพดนะคะก็เริ่มโตขึ้นมากแล้วนะคะมี 8-10 ใบแล้วแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรแขนงข้างๆ2แขนงเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะแขนงพวกนี้จะช่วยพยุงไม่ให้ต้นโค่นนะเวลาเจอลมเราจะไม่ตัดแขนงออกนะคะแขนง2ข้างเนี่ยจำเป็นเราต้องทิ้งไว้แบบนี้ละค่ะเราก็จะดูเรื่องของโรคแมลงนะคะถ้ามีโรคแมลงก็ใช้น้ำส้มหรือว่าน้ำยาไล่แมลงนะฉีดพ่นเป็นระยะนะคะสำหรับถ้าปลูกในช่วงนี้ถ้าฝนมันทิ้งช่วงแล้วมันแรงมากจริงๆก็ให้ปล่อยเป็นระบบน้ำนะคะน้ำหยดลงมานะคะก็จะช่วยได้ถ้าใครไม่มีน้ำหยดจริงๆก็สามารถลดได้แต่ลดแค่ไม่เยอะมากนะคะพยุงให้เขาไม่ตายท่านเองพอเจอฤดูฝนหน้าฝนก็จะโตเร็วนะคะถ้าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะรอดแล้วนะไม่ตายแล้วค่ะการใส่ปุ๋ยก็ยังต้องให้อยู่นะคะใส่ปุ๋ยให้ประจำนะคะ2อาทิตย์1ครั้งหรือว่าเดือนละ1ครั้งนะคะมาอัปเดตข้าวโพดนะคะข้าวโพดเนี่ยเวลาที่เราปลูกไปสักต้นระยะหนึ่งนะคะประมาณสูงสัก1เมตรเนี่ยมันจะมีพวกแมลงหรือว่าศัตรูพืชนะคะมารบกวนอย่างหลักๆเลยก็จะเป็นแมลงแข็งที่มันมีกลิ่นเหม็นนะคะก้อยก็จะใช้วิธีการคือเอาปูนขาวนะปูนขาวนะคะหยอดลงบริเวณโคนเนี่ยเพราะเราไม่ใช้สารเคมีเราก็จะใช้ปูนขาวเนี่ยหยอดลงไปบริเวณใบอย่างเงี้ยค่ะนี่12เนี่ยในเนี้ยก็จะหยอดลงไปที่เพื่อนๆเห็นขาวๆนี่คือปูนขาวนะคะก็หยอดลงไปช่วง2วันที่แล้วนะฝนมันตกพอดีมันก็เลยติดเป็นคราบอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาฝนตกมันก็จะชะล้างอีกรอบนึงนะคะใส่ปูนขาวเพื่อป้องกันแมลงแคงแล้วก็ไข่หนอนผีเสื้อนะคะเวลาที่มันไข่มามันจะไข่บริเวณใบข้างในอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็จะไปฝังตัวอยู่ข้างในนะทีนี้พอมันเริ่มออกดอกออกฝักเนี้ยค่ะโอ้โหอร่อยเลยค่ะเพื่อนแมลงกินตุ่มลุมก็เลยตอนนี้ก็หลังจากที่เขาโตสัก2เมตร1เมตร2เมตรนะเราก็เริ่มโรยปูนขาวได้เลยนะคะปูนขาวมันเป็นวัสดุธรรมชาติค่ะเพื่อนๆมันจะไม่ค่อยป้องกันแมลงเท่ากับเคมีเนาะพูดกันตรงๆแต่ว่ามันจะช่วยป้องกันได้ระดับนึงนะคะถ้าเราขยันก็จะใส่ในช่วงของตอนนี้ค่ะต้นเล็กเนี่ยเราใส่ประมาณ2อาทิตย์1ครั้งถ้ามีเวลานะคะถ้ามีเวลาจะจัดก็คืออาจจะอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะก็คือใส่ทิ้งไว้เลยค่ะเพื่อป้องกันพวกแบบว่าแมลงมาไข่มันจะได้ไม่ติดนะมันจะได้มีปูนขาวเข้าไปอุดตรงช่องของช่องว่างระหว่างไปค่ะมันจะไข่แล้วก็เขาเรียกอะไรอะไอตัวอ่อนมันลงไปไม่ได้ไปฝังไม่ได้นี่ค่ะก็ไม่ได้ใช้สารเคมีก็ต้องขยันหน่อยนะคะก็ใส่ไว้แบบนี้จนกระทั่งมันโตพอมันเริ่มมีฝักเนี่ยก็จะเริ่มต้องเปิดดูต้องเข้าไปส่องดูแล้วก็ใช้กรรไกรหรือแหนบอะค่ะ คีบออกเวลาที่เจอแมลงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าไปไข่ก็ต้องไล่ดูบริเวณใต้บงใต้ใบอย่างเงี้ยต้องเปิดดูต้องขยับดูนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงก็อัปเดตให้ดูเป็นระยะนะคะนี่ก้อยก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มมาแล้วนะดอกมาแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเขามีเกสรออกมาแล้วนะคือเขามีฝักแล้ว1ต้นจะเอาไว้แค่ใช่ป่ะ1ต้นเราจะไว้แค่1ถึง2ฝักเท่านั้นเองนะคะไม่งั้นเดี๋ยวฝักมันจะไม่ใหญ่ไม่ควรเอาไว้เกิน2ฝักนะเพื่อนๆปกติจะไว้ก้อยจะไว้ทุกปีก็คือ2ฝักถ้าไว้2ฝักก็จะได้ฝักที่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากกำลังกินนะคะแล้วก็ผลผลิตประมาณ2ฝักต่อต้นก็ถือว่าโอเคบางคนที่เขาทำขายอ่ะเขาทำ1ต้น1ฝักเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะได้สวยสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่แล้วก็ราคาดีเนี่ยค่ะเขาก็ทำแบบนี้กันนะคะตอนนี้ข้าวโพดของก้อยเนี่ยเขามีใหม่ออกมาแล้วนะคะเพื่อนทีนี้ก้อยก็จะต้องมาผสมทุกวันนะคะใหม่ของเขาจะได้ติดเป็นข้าวโพดนะคะเพื่อนสังเกตใหม่ของข้าวโพดนะ1เส้นคือ1เมล็ดนะคะ1เส้นคือ1เมล็ดในฝักเนี่ยค่ะฉะนั้นการผสมก็ควรจะผสมให้มันทั่วนะคะพยายามให้ทั่วเราจะใช้วิธีการผสมโดยธรรมชาติโดยลมพัดก็ได้แต่ว่ามันอาจจะมีบางส่วนที่มันไม่โดนผสมมันก็จะฟันหลอได้นะคะข้าวโพดฟันหลอเนาะฉะนั้นเราก็ต้องผสมมือของเราเองด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ฟันมันหลอนะคะเดี๋ยวเราขั้นแรกเราจะไปเอาเกสรดอกตัวผู้ที่อยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวไปดูด้านบนนะด้านบนก็จะมีนี่ค่ะด้านบนจะเป็นเกสรตัวผู้นะคะนี่ค่ะเกสรตัวผู้จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็จะตัดออกมานิดนึงตรงปลายด้านบนนะช่อด้านบนประมาณนี้นี่เราก็จะเอาเนี้ยค่ะผสมแบบนี้เคาะๆๆๆแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกๆเคาะๆหมุนๆนะคะต้นอื่นด้วยก็ได้นะนี่ต้นนี้เนี่ยค่ะวิธีการง่ายๆเนาะแบบนี้ค่ะเราผสมแบบนี้ทุกวันนะคะจนกระทั่งอันเนี้ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลก็ถือว่าโอเคนะคะมาอัปเดตข้าวโพดนะคะข้าวโพดหวานก้อยนะตอนนี้ก้อยตัดตรงยอดออกค่ะให้เหลือแค่ต้นนะแล้วก็ฝักเขาไว้แบบนี้ค่ะตัดทุกอันเลยค่ะนี่ค่ะพอผสมเกสรเรียบร้อยแล้วก็ตัดเลยนะคะเพื่อให้สารอาหารเขาไปเลี้ยงฝักได้เร็วมากขึ้นนะฝักจะได้ใหญ่โตด้วยค่ะแบบนี้แบบนี้อันนี้ใกล้แล้วนี่ค่ะจับดูนะเห็นไหมคะความเนี่ยค่ะฝักเขาอะเต็มนะนี่ถึงนี่เลยนะคะก็คือมีเม็ดอยู่ถึงนี่เลยเอามือจับดูก็รู้ว่าค่ะความแน่นไม่แน่นอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บได้อีกนะอันแรกเนี่ยถ้าดูความสมบูรณ์เราดูง่ายๆนะคะเราจะเอามือไปจับตรงเนี่ยค่ะบริเวณเนี้ยบริเวณตรงเนี่ยถัดจากไหมของเขามาข้างบนนิดนึงเนี่ยจับดูค่ะถ้ามันแน่นถึงตรงเนี้ยแสดงว่าฝักค่อนข้างเต็มนะใช้ได้ค่ะเพื่อนถ้ามันยาวโหลงๆก็แสดงว่าข้างในฝักไม่เต็มนะคะก็ต้องดูว่าเราเอาฝักไว้เยอะหรือเปล่าหรือว่าให้ปุ๋ยน้อยหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นฝักอันนี้เมื่อกี้ฝักเดียวนะคะฝักเดียวแน่นอนว่าค่อนข้างจะเต็มเพราะว่ามันมีฝักเดียวก็จะปลูกดูแลง่ายนะต้นละ1ฝักก็จะดูแลง่ายนะคะฝักเต็มดีเนี่ยเดี๋ยวก้อยพับให้ดูนี่เห็นไหมพับลงได้ถึงตรงนี้ก็คือจากตรงนี้ไปอะค่ะก็คือฝักของเขา 100% เลยนะอันนี้เต็มดีค่ะ
มาดูต้นที่เป็น2ฝักกันบ้างที่ก้อยเอาไว้นะต้นบางต้นก้อยเอาไว้2แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยอันนี้ฝักแรกก็จะใหญ่นิดนึงเห็นมั้ยอันนี้คือฝักที่1อยู่ด้านบนจะสมบูรณ์นะคะพับลงนี่เห็นมั้ยคะเห็นมั้ยคะอยู่ตรงนี้เลยความเต็มความแน่นอยู่ตรงนี้มาดูฝักที่2กันบ้างนะคะฝักที่2ก็เหมือนกันนะนี่เห็นมั้ยมันแน่นนะเต็มนะเต็มดีแต่ว่าเล็กกว่านะคะฝักเล็กกว่าฝักเล็กกว่าอันแรกฝักใหญ่อันนี้ฝักเล็กฝักเล็กแต่เต็มดีก็ถือว่าใช้ได้นะคะโอเคฝักนี้โดนอีกากินนะคะปอกเปลือกให้เสร็จเลยนะดูสิโหดูสิคะกินฝักสวยด้วยนี่เพราะมันยังไม่แก่มากนะคะเพื่อนแต่มันกินได้แล้วดูสิเห็นไหมมันก็กินไล่มาเลยอ่ะอีกาหรือหนูก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นพันสีขาวกับสีเหลืองเนาะนี่มันยังไม่สุดเลยนะคะยังไม่แก่จัดเนาะดูมันกินค่ะเดี๋ยวมาเก็บมาข้าวโพดนะคะข้าวโพดก้อยเริ่มได้กินแล้วเนี่ยเอามือจับๆดูข้างในจะเห็นเป็นเม็ดๆนะเนี่ยก็ดึงเลยนะข้าวโพดง่ายๆนะหักลงแบบนี้ดึงขึ้นหมุนหน่อยหมุนแล้วก็ดึงนี่ได้แล้วข้าวโพดนะคะเก็บง่ายๆค่ะเพื่อนโอเคอันนี้เต็มนะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นพันธุ์เขาเรียกว่าพันธุ์แบบสีขาวสีเหลืองนะเหลืองอ่อนเหลืองเข้มแบบนี้ค่ะมันจะไล่สีกันแบบนี้เห็นไหมคะอร่อยดีหวานดีค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะฝักนี่สวยนี่เห็นไหมเอ่ยกินสดก็หวานนั่นเพื่อนกินสดก็ได้นะคนญี่ปุ่นเขากินสดได้นะเพราะว่าพวกนี้ค่ะมันจะมีรสชาติหวานแต่กินสดก็ไม่กินเยอะนะคะเดี๋ยวอืดเดี๋ยวท้องอืดและนี่ก็คือการปลูกผักผลไม้ในฤดูกาลนะคะปลูกแบบอินทรีย์ค่ะปลูกแบบง่ายๆค่ะผลผลิตก็จะเยอะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะฝักควันขึ้นฉุยเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะอาหารเช้าวันนี้นะคะจะเป็นข้าวโพดค่ะแล้วก็มีซาวารี่นิดหน่อยนะคะส่วนน้องเก่งก็เนี่ยค่ะกินซีเรียลอยู่นะเดี๋ยวก็ให้กินซีเรียลก่อนแล้วก็ค่อยกินข้าวโพดค่ะข้าวโพดสำหรับเด็กก็กินได้นะคะแต่ไม่ควรกินเยอะถ้ากินเยอะเกินไปท้องอาจจะเสียได้นะคะเพราะว่ามันเม็ดมันจะย่อยยากนิดนึงสำหรับท้องเด็กค่ะอันนี้ข้าวไหมข้าวโพดลูกข้าวโพดโทโมโรโกชิคอนข้าวโพดกินรีบกินซีเรียลให้หมดนะไปกินข้าวโพดกันลูกแล้วมารออยู่นะสำหรับวิธีการปลูกข้าวโพดพันธุ์นี้นะคะชื่อญี่ปุ่นก็คือบีตาคอนนะคะเป็นข้าวโพด2สีค่ะก็จะมีสีเหลืองด้วยสีขาวด้วยปนๆกันแบบนี้อร่อยมากหวานมากเลยนะคะค่อยก็นำมาดูแต่เพียงเท่านี้ค่ะท่านเพื่อนมีคำถามเพิ่มเติมยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ